้าหน้าที่แผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้มางคดียาเสพติดและนำตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายท่านพันโทคำมณีแก้วสีหาหัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองไซธานีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่22ธันวาคม2021เวลาประมาณ 22:30 นาทีปกสกุมบ้านไซและอำนาจการปกครองบ้านดอนนูนได้จับตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด1คนชื่อเท่าอามีหรืออดอายุ39ปีพนักงานอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ข้อหาค้าขายยาเสพติดพบของกลางประเภทยาบ้า210เม็ดจากนั้นก็ได้ส่งมาให้หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกสเมืองไซธานีดำเนินการสอบสวนผ่านการสอบสวนขยายผลมาถึงวันที่23ธันวาคม2021เวลา 13:30 นาทีเจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีจึงได้สืบต่อจับตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดตามการสัดทอดของเท่าอามีได้จำนวน2คนคือนางไซพรอายุ57ปีแม่เฮือนอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีข้อหาค้าขายยาเสพติดพบของกลางยาบ้าจำนวน 1,000 เม็ดและเท่าสายสมอนหรือคำลาอายุ29ปีอยู่บ้านดอนนูนซึ่งเป็นลูกชายของนางไซพรข้อหาเสพยาเสพติดบ่พบของกลางและปิดบังการกระทำผิดของคนอื่นย้อนการสัดทอดของนางไซพรดังนั้นในเวลา 15:00 ของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีจึงสามารถจับตัวเท่าสุบรรณอายุ58ปีอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีข้อหาค้าขายยาเสพติดพบเป็นของกลางประเภทยาบ้า 30,000 เม็ดเงินกีบ150ล้านกีบเงินบาท 3,784,000 บาทเงินดอลลาร์ 24,000 ดอลลาร์รถใหญ่3คันและวัตถุค่ายคือเงินอีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าสื่อพันโทคำมณีแก้วสีหาหัวหน้าแผนกตำรวจปกสเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ขอแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเป้าหมายยาเสพติดอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีในครั้งวันที่23เดือน12 2021เนาะตามที่จริงแล้วเป้าหมายดังกล่าวนี้ก็แม่นเป้าหมายติดตามของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นชาวสุบรรณนี่พวกเฮาได้ติดตามมาได้2ปีกว่าแล้วเนาะในจำนวนดังกล่าวแม่นบัญชีเทื่อว่าเป้าหมายค้าขายยาเสพติดของพวกเฮาและเหตุการณ์ดังกล่าวหั้นพวกเฮาก็ได้แก้ไขในเบื้องต้นในวันที่22เดือน12 2021เวลานี่ 23:30 นาทีการจัดตั้งบ้านและเจ้าหน้าที่ปกสกุมบ้านไซได้ออกกฎการลัดตะวินตามข้อพิสอบมาแล้วจากนั้นก็ได้กักเป้าหมายได้1คนชื่อเท่าอามีพมรีหรือว่าเท่าออดอายุ39ปีอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีผ่านการสืบสวนสอบสวนผ่านการกักตัวหันสามารถพบเห็นของกลางว่าเพียรยาบ้าได้จำนวนอยู่210เม็ดเนาะเมื่อเป็นขึ้นนั้นพวกเราก็ได้สอบสวนขยายผลหาโมคู่กุ้มแก้งพักพวกนะจนมาหอดวันที่23เนาะพวกเราก็สามารถนำตึมอีกสามารถจับตัวนางไซพรอายุ57ปีอาชีพปราศส้นอยู่บ้านดอนนูนผมได้ของกลางยาบ้าจำนวน 1,000 เม็ดเวลาเขาจับตัวนั่งไซพ่อนี้แล้วพวกเฮาก็ได้พบผิดลูกชายเราเนาะซื้อเท่าสายสมอนแล้วผ่านการสอบสวนก็เท่าสายสมอนนี่ก็ฮู้ว่าแม่นี่มีการพัวพันซื้อขายยาเสพติดนั่นแหละแล้วก็เท่าสายสมอนนี่ก็ได้รับสารภาพว่าได้มีการเสพยาเสพติดจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ได้กักตัวสอบสวนในเวลาเดียวกันหั่นพวกเฮาก็เร่งสอบสวนอยู่ในพื้นที่เลยแหละเนาะพื้นที่เลยและสามารถนำแก้เป้าหมายได้ตึมอีกชื่อเท่าสุบรรณเนาะอายุ58ปีอาชีพและว่างงานหั่นแหละบ่มีอาชีพอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีกวดกาอยู่เฮือนหั่นแหละพบเห็นยาบ้านี่จำนวนอยู่7มัดแล้วก็ได้มากวดกาอยู่รถปาราโดนั่นพบเห็นยาบ้าอยู่ 8,008 มัดรวมแล้วใน15มัดหรือว่า 30,000 เม็ดเนาะในการกวดกาหันเฮาก็ได้พบเห็นเนาะเงินกีบจำนวนอยู่105 50ล้านกีบแล้วก็เงินบาท
จำนวน3ล้าน8แสน3ล้าน7แสน80,000เนาะแล้วก็เงินดอลลาร์ 24,000 ดอลลาร์เนาะรายละเอียดก็ตามบันทึกนั้นแล้วก็พบเห็นวัตถุคล้ายคือเงินคือค่ำนี่จำนวนหนึ่งอันนั้นแหละพวกเราก็ได้พบเห็นเครื่องของดังกล่าวเนี่ยนี่พวกเราก็ได้นำเอามาสืบสวนสอบสวนเพื่อเขาจะรู้ว่าเป็นของเป็นได้มาจากการกระทำผิดบ่อนใดใดฮะอันนั้นก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนเขาอยู่ในเวลาเดียวกันพวกเราก็ได้นำเอารถเนาะจำนวน3คันนี่แหละอยู่ในเฮือนหลังดังกล่าวมาขึ้นมากองบัญชาการเมืองเศรษฐีครับพี่ก็เร่งสอบสวนเนาะวันนี้การแก้ไขอันนี้นี่พวกเราได้มีการประสานงานกลุ่มเกี่ยวกับการจัดตั้งคันบ้านคันกุ้มเนาะแล้วก็มีการซีน้ำยางไกซิดจากแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคส.นครหลวงแล้วก็มีการซีน้ำยางไกซิดจากกองบัญชาการปคส.เมืองเศรษฐีในการกวดคุ้นเฮือนในการกวดคุ้นรถต่างๆก็มีการจัดตั้งบ้านกุ้มเข้าห่วมแล้วก็ได้ให้ผู้บันทึกกับที่ซองหน้าผู้ที่ถูกจับตัวเพื่อมันให้มันฮัดให้มันกุมมาแล้วเวลาเขาประกอบสำนวนคดีบ่ให้ผู้ที่กระทำผิดนี้ลิดลอดออกได้เนาะอันนั้นแหละก็จะแถลงข่าวให้ทางสื่อมวลชนทำหูและเข้าใจนั้นเนาะและต่อปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าเหงห่องให้พ่อแม่ประชาชนสังคมต่างๆอยู่ในสังคมมาแล้วให้มีสติเนาะระวังตัวเนาะเพื่อป้องกันสกัดกั้นปัญหายาเสพติดนี้มีสตินี่อันสำคัญอีกทีหนึ่งก็เป็นสถาบันครอบครัวเนาะให้มีการติดตามบ่ให้ครอบครัวไทยเฮาคนอยู่ในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับปัญหายาเสพติดบ่ให้ผู้ที่กระทำผิดนี้ช่วยใส่ครอบครัวเฮานี่เคลื่อนไหวกระทำผิดบ่ให้ผู้กระทำผิดนี้ช่วยใส่ธุรกิจของไทยเฮานี่เป็นบ่อนเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดเนาะอันนั้นแหละก็จากเฮียงห้องวันนั้นน่ะแหละนอกจากนั้นก็ให้เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ให้แหล่งข่าวข้อมูลถ้าพบเห็นแหล่งข่าวพบเห็นข้อมูลก็ให้ประสานหรือว่าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะสืบต่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ให้มันหมดไปจากสังคมเราเนาะก็อยากมีความเห็นนั้นขอขอบใจ